ลาผมเลือกเหยื่อผมจะเลือกที่เป็นผู้หญิงที่สะพายกระเป๋าไว้ด้านข้างเวลากระชากกระเป๋ามันก็จะไหลตามมือเลยผมก็หนีได้เลยผมจะมาจากด้านหลังเพราะว่าเขาจะไม่ทันรู้ตัวถ้าเกิดสะพายไว้อีกด้านหนึ่งหรือว่าสะพายเฉียงมันเอายากเอาไม่ได้ก็จะปล่อยไปผมก็จะเลือกคนที่ก้มหน้าก้มตาเล่นโทรศัพท์ริมฟุตบาทเพราะว่าคนพวกนี้เขาไม่ค่อยสนใจอะไรก็ก้มดูแต่โทรศัพท์ผมก็แค่รอจังหวะดีๆรถข้างหน้าโล่งๆแล้วผมก็คว้าเลยครับขี่รถขึ้นฟุตบาทมันก็ไม่แปลกเพราะใครเขาขี่กันพี่พวกที่ถือกระเป๋าข้างเดียวหรือว่าสะพายไหล่ข้างเดียวเงี้ยที่รถผมจะวิ่งไปทางเดียวกับกระเป๋าที่เขาสะพายแหละมันจะยินง่ายพี่สมัยนี้ร้านข้าวเรียนหนุนเยอะพี่ผมก็จะเลือกคนที่ชอบวางของบนโต๊ะพอผมเจอผม